คืนขออนุญาตเริ่มต้นกันที่เรื่องของที่ศาลตัดสินมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าเป็นคดีนักการเมืองครับล่าสุดนะครับสาลฎีการมีคําสั่งพิาพากษาให้นางกนกวันวิลาวัน,วนพ้นจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับในฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงให้การเท็จจากกรณีออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบรุกป,ป่าเขาใหญ่ครับโดยอ,องคคณะตุลาการสาลดีกาออกนั่งบรลลังอ่านคําพาิพากษา ในคดีที่คณะกรรมาการปปชฟ้องนางกระหนกวันวิลาวันครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานความผิดหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีที่นางกระหนกวันดําเนินการขอออกโฉนดที่ดินให้พื้นที่หมู่ที่15บําังบนเนินหอมอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่30ไร่ครับโดยอ้างว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดิน โดยซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายทิวมะลิซ้อนเมื่อปี2533แต่นายทิวปรากฏว่าไม่มีตัวตนและแท้จริงแล้วนายทิวมีนามสกุลมะลิทองครับแต่ว่าอ้างว่าแจ้งข้อมูลนามสกุลผิดพลาดและอ้างว่าได้เข้าทำการทำประโยชน์ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวแต่จากการสอบถามตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงพบว่าไม่ได้มีการเข้าไปทําประโยชน์จริงตามที่กล่าวอ้าง โดยสภาพพื้นที่เป็นที่ป่ารกทึบไม่มีถนนตัดผ่านสภาพที่ดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชครับหลังจากศาลได้สืบพยานและรวบรวมหลักฐานมาประกอบการพิจารณาพิเคราะห์แล้วเห็นว่านางกหนกวันนั้นได้ให้ข้อทําให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์แล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะออกโฉนดที่ดิน ได้ตามกฎหมายทําให้การออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบส่งผลต่อภาพลักษณ์ของความเป็นรัฐมนตรีและความน่าเชื่อถือแม้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงแต่ก่อใ้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมครับ คือพิพากษาว่านางกนกวันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามกฎหมายปปอชอและตามมาตรฐานให้พ้นจากความเป็นร,นรัฐมนตรีช่วยว่าการก,กระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2565ซึ่งเป็นวันที่3านัะ้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครครับเลือกตั้งตลอดชีวิตตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและก็ให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาครับ ขณะที่เมื่อวานนี้นางกนกวันไม่ได้มาฟังคําพิพากษานะครับส่งเพียงทนายมารับฟังนางกนกวันถือว่าเป็นนักการเมืองคนที่3ที่พ้นจากตําแหน่งฐานความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคนแรกก็คือนางสาวปรินาไกลคุปอดีสสราชบุรีพลังประชารัฐครับในกรณีครอบครองที่ดินสปอปกรในจังหวัดร,ราชบุรีโดยมิชอบคนที่สองครับคือนายอนุรักษ์ตั้งปริธฐานน์อดีสสมุกดาหารของเพื่อไทยจากกรณีการรับเงินหล้านบาท นายสักดาววิเชศินป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กล่าวขานกันเรื่องของการตบทรับในระหว่างของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายนั่นเองนะครับนี่